pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโอเพ่นในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกับคอมโบสุดเกียร์นะครับอาริเตอร์บวกบีเจนนะครับผมก็คือเราจะขี่บีเจนไปเนี่ยพอไปถึงเราก็จับเลยนะครับแล้วก็ให้บีเจนหวดนะครับผมบอกเลยว่าตาย1ตัวแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันว่าจะเกียร์สักแค่ไหนนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับผมมันเป็นคอมโบที่เกียร์แล้วก็หวดมากๆเลยนะและในเกมนี้นะครับเราเจอกับล้อเลียนด้วยนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เราเรียกเป็นตัวหนึ่งที่แบบโหดมากๆนะครับถ้าเกิดคนเล่นช่ำนะผมกด COV เก็บเมทูเรนเนี่ยเจอล้อเลียนช่ำทุกตัวนะครับผมโอเคเราก็ต้องแบบกดอะไรเตอร์เนาะมาแบบมาจับเขาแม่เขาลำง่ายๆนะครับตรงนี้วางตะข่ายดักหน้าไปครับผมแล้วตามด้วยสกิล2ครับตรงนี้โอเคก็ถือว่าได้ตอบเลยครับเราเรียกเฮ้ยมันจะได้แล้วนะทุกคนโอเคสวยเพื่อนเราเรียกฟิกเกอร์เรียวม้ามาได้ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วแถมเพื่อนเราเนี่ยยังได้เฟิร์สบัตรไปอีกนะครับผมตรงนี้ก็กลับมากลางเหมือนเดิมครับก็เคลียร์เลนครับใช้พี่กับหยานไปครับผมแล้วก็เดินเข้าป่าไปดูดหยานนะครับผมเพื่อเราจะเลเวล4ทันไฟมังกรนะครับคือเล่นเมดเนี่ยก็จะสเต็ปนี้ทุกตัวนะครับผมก็หาเลเวล4นะครับแต่ถ้าแบบมันมีจังหวะที่แบบเพื่อนพาไปเวทก็ไปเวทนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีจังหวะได้ไปเวท ก็ไม่ต้องไปครับเพราะก็ทำแบบนี้นะครับผมเราจะได้มีเลเวล4ทันไฟมังกร นะครับโอเคเราเคลียร์เวฟนี้ก็4เลยนะครับเพื่อนเราเล่นข้างล่างนะครับคือป่าเล่นข้างล่างนะครับผมเราก็วิ่งไปเล่นข้างล่างก็ได้นะครับผมและเรามีอันติด้วยนะครับคลิปเข้าป้อมแบบนี้เราสามารถเล่นในป้อมได้เลยนะครับเพราะว่าผมมีจับนะครับถ้าเกิดเพื่อนเข้าเราเข้าครับแล้วกดจับเข้าไปคาป้อมครับผมตรงนี้เรียกว่าไม่รอดครับถ้าเกิดโดนจับตรงนี้เข้าไปหยานกลับไปเติมเลือดนะครับโอ้โหหยานนี่คือเลือดดำเลยนะทุกคนเห็นไหมเลือดดำเลยนะมิดลอดนะครับเฮ้ยผมมาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเราวางสกิล1แล้วกดด้วยสกิล2ครับผมได้มา1ตัวครับไม่รู้ใครนะครับเมื่อกี้นี้ที่ตายออกมานะครับไม่รู้ว่าลิงเหลือเลือดนะครับแต่ว่าตายคู่นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมเราแลกไปเนาะเมื่อกี้นี้เราได้ป่าแล้วก็ได้โลมเขานะครับส่วนเราเนี่ยเสียแครี่กับโลมนะครับผมมีอันตีนะครับผมแว้นมาเลยครับตรงนี้เจอล้อเรียกก่อนครับจับเข้าไปครับผมตรงนี้ตายไหมไม่ตายครับตรงนี้หลบได้ครับแต่วัดเลือดเขาหัวหน้าเสียดายครับผมโอ้ยถ้าเกิดเขาโดดใส่ผมนี่คือผมตายได้นะครับเมื่อกี้นี้ผมก็เลยต้องฟิกเอาชัวร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเติมเลือดก่อนนะครับผมเราขี่มากับบีเจนแล้วครับผมแล้วตรงนี้มีจับครับเจอใครไหมเจอหรือเปล่าเจอเลียวมะก็จับเขาให้เลยครับผมเจอหน้าปุ๊บไม่ต้องหนีไปไหนเลยครับตำรวจมาแล้วเรียกว่าคอมโบรถตำรวจครับผมคอมโบนี้เดินไปถึงก็ล็อกเลยครับผมล็อกไม้ล็อกมือล็อกแขนล็อกขานะครับเดินไม่ได้เกียนเรียวมะถึงขั้นบอกว่าเกียนเลยครับผมก็คือนี่แหละนายแค่โดนแบบนี้เรื่อยๆนะเรียวมะคุงเคลียร์คลิปครับผมเคลียร์คลิปสูงได้เลยนะครับเกมนี้ผมก็ขึ้นมาเป็นบูทแว้นด้วยนะครับผมแบบวิ่งไวๆนะวิ่งเติมเลนข้างไวๆนะครับไปเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าข้างล่างเนี่ยฆ่าง่ายสุดแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยยังไงล่ะเวลาโดนจับครับผมก็ล็อกแขนล็อกขาเหมือนเดิมครับ
เรียกว่าภาพเดิมๆก็ผมแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับผมว่าผมเป็นเรียมาเนี่ยผมน่าจะแบบหัวร้อนจัดๆเลยนะครับโดนจับไม่เลิกนะครับผมโอเคเดี๋ยววิ่งขึ้นไปช่วยเพื่อนข้างบนหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่มีอันตินะครับก็ได้แค่แบบมาขู่เฉยๆเอ้ยได้ไหมไม่น่าได้หรอกทุกคนสกิลเรากำลังคูลดาวน์อยู่ครับแต่ตอนนี้เขาเจ็บอยู่นะครับผมก็อาจจะได้แล้วตอนนี้มีจับครับผมขอจับหน่อยสี่ล้อเลี้ยวแล้ววางสกิล1ดักหน้าเข้าไปครับตรงนี้เอลสุยังไงฟิกเกอร์ออกไปได้ครับผมแม่น่าเสียดายจริงๆถ้าเกิดไม่มีฟิกเกอร์นี่ผมว่าน่าจะโดนลัมเบิร์มสับศอกอีก1ครั้งนะครับผมไอ้ระบีแจ้นไปแล้วครับผมตำรวจไปแล้วฮะตำรวจไปจับแล้วแต่ว่าตำรวจลืมกุญแจมือไปด้วยนะครับผมเหมือนว่าจะได้เอลสุจากเลนบนไปด้วยนะครับแต่ก็เสียลงไปนะครับผมว่าคุ้มอยู่นะครับได้แครี่เสียลมนะครับเลนล่างไปหน่อยครับผมตรงนี้ยิงโดนหรือเปล่าเอ๊ะแล้วเหมือนจะยิงโดนใช่ไหมโอเคแต่มาไม่ทันนะครับผมไม่เป็นไรชิ้นต่อไปครับเดี๋ยวเราขึ้นมาเป็นบูมสติ๊กเลยนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เป็นไอเทมที่แบบเบิร์ดได้ดีนะครับผมฮันเนเหยื่อเดินไปแล้วทุกคนเราก็แค่รอก็รอจับสิครับอุ๊ยโดนใบครับผมตรงนี้อลิสช่วยทันนะครับโอเคไม่เป็นไรถอยไปก่อนพยายามออกมาให้ได้เหมือนจะออกไม่ได้ครับผมโอ้โหเราเรียกมันลำสุดไปทุกคนยิงธนูมาโดนเข้าไปที่หัวลิงครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ต่อแล้วเลยครับผมไม่มีอันตีจริงๆช่วยเพื่อนไปวางสกิลขัดแข้งขัดขาไปครับแต่ว่ามันได้เท่านี้จริงๆนะครับผมมีจับอยู่นะอลิสโอ้ยฟิกเลยนะครับผมเอาชัวร์ครับอลิสเจ็บมากเลยนะนี่นะสกิล2ไปก่อนเลยเอสเอลสูดีเลือดโลโลนะเหลือมาผูล่างด้วยครับตรงนี้โอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรเอาน้องอลิสแล้วกันเอลสูยิงผมกว่าทุกคนแล้วผมรอดอยู่ครับโอ้โหแต่เรียวม้ามาครับกดแข็งเอ้านึกว่ามันจะแทงผมโอ้โหไม่นะแต่ว่าได้อยู่ครับถอยมาก่อนเพื่อนโอเคเรารอบีจันครับบีจันกำลังวาร์ปนะครับผมและบีจันมีอันติครับก็เรียกว่ารอแก๊ปมารับครับผมแก๊ปมาแล้วครับก็ขึ้นแก๊ปไปเลยครับผมมาแล้วฮะเดินมาถึงก็จับเลยไม่ได้เดินครับขับรถมาครับผมตีแน่วางด้วยสกิล1แล้วก็ตามด้วยสกิล2ครับรอเลี้ยวเหยียบกับดักเราไปตรงนี้และไม่รอดครับผมดับเบิ้ลคิวไปโคตรเอาคอมโบนี้กลับบ้านครับบีจันยังไม่มีอันตินะครับผมแล้วรอติบีจันครับพยายามไปกับบีจันไว้นะครับพอเขามีอันติเนี่ยเราก็ซิ่งเลยครับผมเคลียร์บนก่อนครับตรงนี้โอเคบีจันมีอันติหรือยังครับเดินตามเลยครับผมน่าจะใกล้มีแล้วนะครับตอนนี้อันติยังไงเอ้ยขอโทษจับเลยแล้วกันโอ้โหเพียบเรียกว่าประชาชนไม่ค่อยพอใจตำรวจเท่าไหร่นะครับโยนข้าวโยนของใส่เลยนะครับผมมาแล้วครับผมคุณตำรวจมาแล้วครับคุณตำรวจมาแล้วครับวางสกิล1แล้วลงมาแล้วก็จับเลยแล้วกันสำหรับเอลสู่คุงตรงนี้ขังคุกจับส่งอิมเพลดาวไปแล้ว1คน2คน3คนครับผมเอ้ยฟิกเกอร์หลบและกดสกิลสวนเข้าไปสวยโอ้ยเกือบตายผมรอดมาได้ยังไงนะครับเนี่ยโอเคก็เป็นดับเบิลคิวเราไปนะครับผมโอเคบีเจนกำลังกลับมาแล้วครับผมอันติผม3วิครับผมอันติบีเจนก็น่าจะคูลดาวน์มาแล้วครับตรงนี้บึ้นรถมาแล้วครับผมบึ้นมันเกียนจัดเดี๋ยวพระบอกไม่ไหวแล้วนะมาครับเจอใครหรือเปล่าฮันแน่หนูอยู่ในบ้านอย่างนั้นเหรอเบรกก่อนครับผมอันนี้คือวิธีเบรกนะครับ ต้องมีสิ่งขีดขวางนะครับผมถึงจะเบรกได้นะครับผมค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะรถคันนี้ระบบเบรกไม่มีครับใช้ระบบชนเนาะเอ้ยอะไรวะเนี่ยลัมเบอร์นายพวกใครเนี่ยเอาจริงเหมือนว่าจะผักหลบกระสุนเดียวสูนะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ผมมีอันติแล้วครับผมและบีเจนก็มีเลยครับเราไปหาแก๊ปของเราดีกว่าครับผมฝับขึ้นรถครับผมคุณตำรวจมาแล้วฮัทชิปซิกแซกฟึบดิบปึ๊บจึ๊บเอ้ยไม่ทันชิปหายแล้วทุกคนจับเลยแล้วกันโอ้ผมไม่รอด
และมีเจนรอดหรือเปล่ารอดอยู่ครับแล้วสวนแล้วสวนไงสวยเอาลิงมันเกิดขึ้นไวมากภาพเหตุการณ์นี้ลิงโดนอัดก๊อปปี้ไปครับผมเดินตามต่อเลยรอเบิ้ลรถครับผมเราจะได้ไปด้วยนะครับโคตรมันเดี๋ยวทุกคนอยู่ไหนกันนะอยู่นี่เอ้ยยังไงเจอแล้วเขาอยู่ข้างหน้านะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่กี่คนนะครับผมเราจะไม่เสี่ยงนะครับตอนนี้ประชาชนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวตำรวจแล้วนะครับตำรวจค่อนข้างจับมั่วแล้วเกินนะครับผม เดี๋ยวโยนข้าวของใส่อีกนะเหมือนจะเป็นช่วงเคอร์ฟิวนะครับผมไม่ออกจากบ้านกันเลยนะครับตอนนี้ไปครับผมคุณตำรวจมาแล้วคุณตำรวจมาแล้วเจอด่านหรือเปล่าไม่เจอด่านตรวจครับแต่เจอลิงแสมหลุดออกมาจากไหนไม่รู้เอลสุนายออกไปจากตรงนี้อย่ามายิงเพื่อนเรามีปืนเหรอเราโดนจับนะปืนนี่ถูกกฎหมายหรือเปล่าเอลสุนายเนี่ยถืออยู่เนี่ยเคลียร์ร่างกันด้วยกันนะครับไปเอ้าโอเคไม่เป็นไรน่าจะเกิดเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะครับรถน่าจะยางแตกนะครับผมอุ้ยยกสวยเลยกระเช้าครับช็อตนี้แต่ว่าก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะครับวางตะข่ายเรียวมานี่มันทรงเหมือนโจรจริงนะทุกคนแต่มันคือซามูไรนะมาละบีจันเดินมาแล้วครับผมไปเลยฮะเชื่อมั่นในรถคันนี้ว่าเราจะเจอคนครับแล้วก็เดินมาแล้วไม่ได้เดินดิขี่มาแล้วก็ชนล้มไปเลยครับผมลัมเบอร์โซนลิงไว้นะครับแล้วผมโซนอีก1ชั้นนะครับเข้ามาดิพี่ลิงเข้ามาหรือเปล่าไม่กล้าเข้านะครับตรงนี้ลาวิลยิงไปล้มไป1ครับผมโอเคได้สวยอยู่ครับเราเสียบีเจนเขาเสีย2คนครับตอนนี้เรามี4คนครับและเขามี3และลิงโผล่บนตรงนี้เท่ากับว่าเขากันบ้านแค่2คนนะครับผมขอบูก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามานาผมจะหมดนะครับตรงนี้แต่จริงกลัวจะไปเล่นกับเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนรอแป๊บเรากำลังไปเคลียร์บูเสร็จเรียบร้อยครับผมตรงนี้กุญแจมือพร้อมจับใครดีจับลิงแสมดีไหมลิงแสมไม่เดินมาให้จับเลยนะครับโอ้ยลัมเบอร์โซนลึกกว่าทุกคนโซนลึกโซนเดย์พี่หินแบบรับกระสุนฮึบหลบนี่แหละวันตะข่ายเอ๊ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นนะใจเย็นนะเพื่อนเราไม่มีเลยนะครับจริงๆก็จับได้แล้วถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่แล้วนะครับผมอ้าวลิงแสมโดนชนไปแล้วครับผมช่วงนี้คนที่ขับรถไม่ค่อยดูทางนะชนลิงบ่อยเหลือเกินเอ้ยฮึบหลบน้องอาริสออกไปแล้วครับตำรวจไปแล้วล็อกแขนล็อกขาครับจับแล้ว1ตายครับจับเสร็จแล้วยกต่อวางสกิล2ครับผมวางตะข่ายอีก1ทีเราเรียกไม่รอดครับและเอลสุเอามันสวยโคตรมันนะครับผมเกมนี้ก็ GG นะครับผมเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเกรียนใช้ได้นะครับคอมโบนี้ขี่ไปชนไม่พอจับอีกนะครับผมมันจะเล่นยังไงนะครับคืออยู่ตรงไหนของแมปเนี่ยมันก็โดนคือบีเจ้ามันไปไวมากๆนะผมบอกเลยว่าบีเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่โกงมากๆในเมตานี้นะครับผมก็อยากให้ฝึกเล่นกันดูนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างแบบคอมโบได้กับหลายๆตัวมากๆนะครับผมเกมนี้เราก็ MVP ไปนะครับผมแต่ว่าทีมเราเนี่ยก็เล่นดีกันทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทีมเราก็ไม่ได้ MVP ขนาดนี้นะครับดาเมจ 34% นะครับเรียกได้ว่าผมกับบีเจ้าได้ทำดาเมจกันอยู่2คนเพราะว่าแบบเหมือนมันเล่นกันอยู่2คนเพราะว่าแบบเพื่อนก็แบบไปไม่ทันเราอยู่แล้วอ่ะเราไปกับบิ๊กแจ้นคือมันค่อนข้างไวนะครับผมแล้วเพื่อนเนี่ยก็ไม่ทันนะครับก็คือมันก็ไม่แปลกอ่ะที่เพื่อนแบบจะได้เข้าไฟน้อยคะแนนน้อยนะครับเพราะว่าผมกับบิ๊กแจ้นเนี่ยคือมันสามารถวิ่งได้ไปทั่วแมปกันแล้วมันแจมไปทุกที่นะทุกคนคะแนน MVP มันก็เลยเยอะสกอร์คิวการทำดาเมจมันก็เลยเยอะนะครับผม
โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคอมโบสุดเกียนบีเจนอาร์เรเตอร์ครับก็ลองเล่นดูได้นะครับถ้าเกิดใครมีเพื่อนก็ลองชวนเพื่อนมาเล่นดูได้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มันจะช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปของเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กดติดตามอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็จะสามารถมองเห็นคลิปของเราได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ